สวัสดีครับท่านผู้ชมและเพื่อนๆทุกๆท่านครับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วในคลิปนี้เราก็เริ่มต้นกันที่สนามหลวงเหมือนเดิมเราจะเข้าไปดูท้าทายนะครับเพราะว่าเป็นสืบเนื่องมาจากคลิปก่อนนู้นเราเข้าไปในเมนูท้าทายแล้วเข้าไปสำรวจแต่รอบนี้เราสำรวจไปแล้วนะครับถ้าจะสำรวจอีกก็จะต้องใช้เพชรให้10เม็ดแต่นี้เราคงไม่สำรวจแล้วเราเข้ามาให้ดูเฉยๆว่าในเมนูท้าทายที่การสำรวจก็คือเป็นลักษณะแบบนี้ครับเรามาดูว่ารางวัลที่ได้น่ะมันจะเป็นแอดเซนต์กับไอ้รูปโล่นั่นนะครับให้ดูว่ารูปโล่ที่ได้จากการต่อสู้ในการสำรวจเนี่ยเรามันไปเก็บไว้ที่ไหนมันไปเก็บไว้ในกระเป๋าอยู่ในช่องอื่นๆนี่ไงตอนนี้เราเก็บไปได้445เม็ดแล้ว445ชิ้นนะครับถ้าเข้าไปในกระเป๋าแล้วอยากจะดูว่าไออุปกรณ์ชิ้นนี้ชิ้นส่วนธาตุเนี่ยเราได้รับมาจากไหนก็ติ๊กลงไปติ๊กปั๊บมันแล้วก็จะมีตัวสีออกเหลืองๆส้มๆติ๊กอีกทีนึงมันก็จะพาไปเลยนี่ได้จากนี่4รายการการสำรวจ4ช่องทาง4ด่านแต่ที่เราใช้คือด่านมาสเตอร์ล่างสุดเลยเรามาดูเฉยๆพามาดูเฉยๆว่าเนี่ยการที่จะหาชิ้นส่วนธาตุหาจากตรงนี้ได้มาจากตรงนี้แล้วเราก็ถอยหลังกลับไปชิ้นส่วนธาตุมาทำอะไรนี่คลิกที่เมนูลัดเลยเลเวลธาตุคลิกที่เลเวลธาตุเห็นไหมมันจะมีบอกเลยว่าทั้งหมดเรามีเลเวลธาตุชิ้นส่วนธาตุเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็มาอัพอะไรบ้างเนี่ยมาอัพตั้งแต่เลเวล1ไล่ขึ้นไปตอนนี้หลักของเราเนี่ยอัพมาได้ถึงเลเวล26แล้วเราต้องมาดูทั้งหมดธาตุทั้งหมด5ธาตุเราจะอัพธาตุไหนตอนนี้ธาตุน้ำกับธาตุแสงอ่ะมันต่ำกว่าเขาอยู่25เราก็จะอัพธาตุน้ำให้ได้26เท่าๆกันก่อนการอัพเลเวลธาตุคราวนี้นะหมายความว่าตัวละครที่เป็นธาตุไฟทุกธาตุก็จะได้พลังเพิ่มตามรายการนี้เลยธาตุน้ำทุกธาตุก็เพิ่มตามรายการนี้เลยทุกตัวละครไม่ใช่ทุกธาตุโทษทีนะครับคือเป็นพลังที่เพิ่มทั้งหมดเลยกลุ่มใหญ่เลยเพิ่มรายกลุ่มเลยทุกคนที่อยู่ในกลุ่มธาตุแต่ละธาตุจะได้รับรางวัลตามที่เราเพิ่มไปนี่เราเพิ่มหมดแล้วธาตุน้ำกับธาตุแสงก็เป็น26หมดทั้ง5ธาตุของเราอยู่ที่เลเวล26หมดแล้วคราวนี้ชิ้นส่วนธาตุยังเหลืออยู่เราจะอัพอะไรเพิ่มเหลืออีก245ได้อีก2ชิ้น2ธาตุเพราะว่าธาตุหนึ่งอัพทีมันใช้100ใช้100ชิ้นอัพที่ธาตุมืดก่อนเลยเพราะว่าตัวละครธาตุมืดเราใช้เป็นตัวละครหลักในการโจมตีเป็นหัวหอกของเราแล้วอัพธาตุมืดนำไปก่อนเนี่ยธาตุมืดครับแล้วก็ดูรายการเนี่ยพลังที่เพิ่มขึ้นมาพลังโจมตีเพิ่มเท่าไหร่ป้องกันเพิ่มเท่าไหร่พลังชีวิตเพิ่มเท่าไหร่เนี่ยส่วนพาสซีฟบัญชีนี่ก็ยังเป็นเลเวล1อยู่บวก 5% จากนี้ยังไม่มีอะไรนะครับอันนี้เป็นการเพิ่มพลังยกกลุ่มเลยกลุ่มธาตุมืดกลุ่มธาตุไฟเสร็จเรียบร้อยเราก็ถอยหลังกลับครับเราไปอัพเลเวลเพิ่มพลังยกกลุ่มแล้วก็ถอยหลังกลับมาที่กากบาทออกไปอันนี้เป็นการเป็นอันว่าการอัพเลเวลเพิ่มพลังยกกลุ่มธาตุแต่ละธาตุก็สำเร็จรวมได้อยู่ดีเวลาที่เหลือเดี๋ยวเราจะพาไปดูนี่อีกนี่เนี่ยไอ้ขวดน้ำยาที่มีขวดใหญ่เนี่ยขวดน้ำยาขวดใหญ่เนี่ยสารเร่งธาตุชั้นสูงเนี่ยเนี่ยติ๊กเลยว่าได้รับมาจากไหนมันอยู่ในอื่นๆเหมือนกันอยู่ในกระเป๋าช่องอื่นๆติ๊กว่าได้รับมาจากนี่3ด่านไปด่าน1เลยดีกว่าด่าน1เนี่ยง่ายหน่อยนี่ไงตัวไอ้ข้างบนนั่นก็คือศัตรูแถว2นั่นคือรางวัลที่ได้เรียบร้อยจะจัดทีมเลยศัตรูเป็นธาตุไฟนะธาตุไฟเนี่ยแล้วก็จัดทีมของเราธาตุไฟก็ไม่ควรจะมีธาตุลมนะครับควรจะใช้ธาตุน้ำเยอะๆแล้วก็เริ่มลุยเลยสู้แบบต่อเนื่องนะเรียบร้อยแล้วครับแบบต่อเนื่องต่อเนื่องการต่อสู้แบบต่อเนื่องก็คือมันจะสู้ไปเรื่อยๆจนทั้ง AP เราหมดครับไอ้ AP นะ KP ข้างบนเนี่ยมีอยู่133แต่ว่าการเข้าไปเก็บรางวัลขวดเร่งธาตุไอ้เร่งอะไรขวดเร่งน้ำยาเร่งขวดใหญ่เนี่ยต้องใช้รอบละ15 AP
นะรอบละ15 AP ใช้เยอะหน่อยไม่เหมือนกิจกรรมแต่ละรอบเนี่ยใช้5 AP แค่นั้นเองแต่เนี่ยเราเข้าไปต่อสู้เพื่อไปหาน้ำยาขวดใหญ่ใช้รอบละ15 AP รอบหนึ่งก็จะมี3เซกเตอร์เนี่ยในการต่อสู้ก็คือ3เทิร์นนั่นเองเรียกไงดีอ่ะ3ด่านมันก็ไม่ใช่เหมือนเป็น3ละลอกอย่างนี้ดีกว่าก็มีข้าศึกมา3ละลอกละลอกแรกก็ต้องลุยไปก่อนเนี่ยละลอกที่1พอชนะแล้วเราก็จะไปเนี่ยละลอก2ละลอกเซกชั่น3ก็คือละลอกที่3ส่วนที่3อย่างเงี้ยเหมือนกับถ้าเราชนะแต่ละละลอกแต่ละส่วนเนี่ยเราก็จะชนะเสร็จปั๊บเราก็จะเดินหน้าต่อไปเดินหน้าต่อไปก็จะไปเจอเซกชั่น2เซกชั่น3ของเขาเนี่ยอันนี้เซกชั่น3สุดท้ายละเติมพลังหน่อยโซเฟียหน่อยแน่หน่อยแน่ไอ้ปีศาจกระโหลกไฟนี่เจอแองเจโลหน่อยสิเกือบหมดไปแองเจโลธาตุมืดเนี่ยพยายามอัดพลังไว้เพราะว่ามันเป็นแนวหน้าหัวหอกสำคัญเลยที่จะใช้เจาะศัตรูไปแต่ละดวลแต่ละส่วนแต่ละส่วนหรือแต่ละด่านเอ้าไม่ได้น้ำยาครับ1รอบแล้วไม่ได้น้ำยาเอ้าเอารอบ2ให้ดูอีกตอนนี้จริงๆแล้วเราเล่นมาอันนี้เป็นรอบที่5แล้วนะรอบ2 3 4ก็ตัดทิ้งไปเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวอันนี้คือรอบที่5ตัดรอบที่5มาให้ดูเลยอากาเอียพลังธาตุน้ำธนูน้ำแข็งอยู่เลยเห็นไหมอากาเอียนี่ก็ธนูน้ำแข็งก็ไม่ธรรมดานะครับเห็นแต่ว่าอากาเอียนะเรายังอัพเลเวลไม่เต็มที่พลังก็จะอ่อนไปนิดนึงแต่แองเจโลนี่เราได้เรื่องเลยพลังทำลายกลุ่มตูมเข้าไปทีเดียวเนี่ยทั้ง5ตัวของข้าศึกอะพลังลดทั้งหมดเลยทั้งกลุ่มเลยครับของเรานี่เรนสลบไปแล้วครับเรนสลบไปแล้วเพราะว่าเรนเนี่ยเป็นธาตุลมธาตุลมนี่จะแพ้ธาตุไฟนะโดยธรรมชาติในเกมนี้ธาตุลมแพ้ธาตุไฟเพราะงั้นตรงเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ควรเอาเรนเข้ามาครับไม่ควรเอาเรนเข้ามาควรจะเปลี่ยนเป็นตัวละครธาตุน้ำเข้ามาแทนเพราะธาตุน้ำชนะธาตุไฟอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอากาเอียธนูน้ำแข็งฟึบตูมอยู่เลยนะครับอยู่เลยว่าพลังเขาเหลือน้อยโดนทีเดียวโดนน้ำแข็งกัดอยู่เลยนั่นมาแล้วนี่ไงเราได้แล้ว1ขวดนะครับ1ขวดตอนนี้ก็ถ้าเกิดเราไม่เล่นเองนะเราก็เล่นต่อไปได้เรื่อยๆจนกว่า AP จะหมดแต่ว่าเนี่ยเราไม่ดูเป็นตัวอย่างเราก็เลยแค่นี้พอก่อนแล้วเราก็จะออกเนี่ยมาดูรางวัลที่ได้น้ำยามาขวดเดียวเฮ้ยจะตั้ง5รอบนะครับอ่ะก็ต้องค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆสะสมมาทีเล็กทีละน้อยเสร็จแล้วเราก็กลับถอยหลังกลับออกมามันก็จะไปอยู่ที่นี่ออกมาที่ล็อบบี้เลยก็โอเคคลิปนี้ก็คงจะต้องอำลาไปก่อนเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับขอให้ทุกคนโชคดีครับผมสวัสดีครับ